เพราะมันต้องเห็นค้างอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ต่อไม้ลุงยังต้องต่ออย่างนี้เลยค่ะแล้วคำนวณว่าใช้จากทยาคายกี่ตับนี่คำนวณยังไงคะคำนวณจากความยาวของตัวอาคารของโครงสร้างของโครงสร้างเราเนี่ยนะค่ะแล้วมันจะอยู่ไปได้กี่ปีคะอันนี้หลังคาเราองศามันเยอะก็อยู่ได้ประมาณที่ผมรับประกันได้ก็ไม่เกิน8ปีที่แรกแล้วถ้าเรามุงกันธรรมดาเนี่ยยังมุงได้แค่6ปีก็แตกแล้วก็หมดสภาพไปของลุงทำได้มากก็อีก2ปีมันคือเรามุง15เซนมันก็ที่แล้วองศาที่ผมตั้งไว้นี่มันสูงอ๋อคือถ้ามุงหลังคาจากหรือหญ้าคานี่ต้องชันกว่าปกติเหรอคะเพราะอะไรคะคือให้มีความลาดเยอะๆเงี้ยฮะเพราะความลาดเอียงมันเยอะๆแล้วก็1ความผุกร่อนมันก็ช้าลงถ้ามันแบะๆก็เหมือนเราเอาอะไรไปตากแดดอ๋อเป็นอย่างงี้ก็โดนแดดเยอะฝนตกก็โดนเยอะแต่ถ้าอย่างงี้ไปมันก็ชุ่มชื้นเวลาถูกฝนเนี่ยถ้ามันแบะเนี่ยความชื้นมันก็มากอ๋อถ้าฝนมันจะขังมากกว่าไม่ไหลไปคราวนี้ถ้ายังมีมันไหลพรืดไปความแห้งมันก็ไหวขึ้นโอ้เพิ่งทราบนะคะนี่ขอบพระคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูบ้านนุ่มนะคะก็จะเห็นว่าหลังคามันชันกว่าบ้านคนอื่นเขาแล้วก็มีเรื่องนึงค่ะตอนนี้หนูสังเกตว่าชายคามันยื่นออกไปไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมองไปคือคนทำบ้านนึงเขาบอกว่าบ้านดินมันไม่ชอบน้ำจริงๆชายคามันต้องเลยออกไปอย่างน้อยเมตรนึงค่ะแต่เนี่ยมันไม่ถึงเมตรทำไงคะมันไปไม่ได้ครับที่เราบังคับนะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงอะคะก็นี่เหมือนก็ถ้าวัดตรงๆก็เกือบเมตรแล้วเรามุงจากให้มันยื่นออกไปอีกได้ไหมมันจะยื่นออกไปเขาจะมีเลยไอ้ตัวนี้ออกไปอีก15เซนแล้วเกือบเมตรนะฮะขาดนิดหน่อยบ้านหนูละลายนะลุงก็มันบังคับไงนุ่นถ้าน้ำไหลไปมันก็ผ่านที่เกินไปหรอมันลงในที่เขาเนี่ยมันมีปัญหาเดี๋ยวก็รู้กันถ้าทางที่ดีก็ซื้อที่ตรงนี้ต่ออีกตกแปลงนะครับทำหลังคาไม่ง่ายกว่าหรอคะลูกต่อหลังคาไปดีกว่าหรือเปล่าต่อไปก็ไม่ได้แล้วก็ได้แค่นั้นอ๋อเหรอคะนี่ลุงขุดทำไมฮะขุดทำเพื่อจะผูกเหล็กเทเป็นลูกคานเทคานสำหรับไว้รับพื้นคอนกรีตแล้วก็ผนังบ้านอ๋อทำคานหนูไม่ขึ้นนะแล้วดินที่เอามากองๆเนี่ยค่ะเราเอาไปต้องทำอะไรดีต้องเอาเหลือแต่พื้นเดิมเหรอคะถ้าอย่างนั้นก็เอาไปใช้ได้ใช่ไหมคะเอาไปใช้ทำถ้าไม่ทำผนังบ้านก็เอาไปทำแปลงผักอุ๊ยงั้นก็ดีเลยดิฮะคือว่าขุดดินที่เทคานนี้ก็คือเอามาใช้แล้วก็เดี๋ยวไปย่ำแล้วก็เอามาทำผนังแท้ไม่ต้องไปขุดไกลที่แรกกะว่าจะต้องไปขุดถึงนู่นหาแก้ปัญหาได้ยังกังวลอยู่เลยว่าจะขนดินมายังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็กองตรงหน้านี้เลยย่ำย่ำย่ำเสร็จแล้วก็มาฉาบผนังเลยตรงนั้นแล้วจะพอไหมฮะก็น่าจะใกล้เคียงเพราะดินนี้ไม่ใช่น้อยเนี่ยน่าจะดีเลยนะฮะเนี่ยก็ดูเหนียวดีถ้าถูกน้ำมันก็ต้องย่ำกันนานเพราะดินนี้มันเป็นดินเหนียวละฮะแต่ที่มาทำแล้วก็น่าจะดีเพราะดินมันกินก้นบ่อจะทำให้มันไม่แตกรายงานดีอ๋ออ้าวไหนลุงบอกไม่เคยทำบ้านดินไงฮะก็คิดๆนะเฮ้ยย่าคามาแล้ววันนี้จะทำหลังคาค่ะวันนี้เราจะมีหลังคาแท้ๆลุงเสิร์ชบอกว่าสั่งมา 1,000 ตับแล้วถ้าเกิดว่าเหลือเดี๋ยวเราจะได้เอาไปทำเป็นโรงเพาะเห็ดนี่คือ1ตับแล้วก็ตรงนี้เรียกกระดูกเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าตับนะครับค่ะแต่ตรงที่ลุงบอกที่เราเห็นนี่คือเนี่ยต้นมันนั่นแหละแต่เขากลับข้างอ๋อข้างโคนลึกต้นเรียกว่ากระดูกอ๋อกระดูกคือตรงนี้นี่คือโคนต้นมันที่มันแข็งๆกระดูกเพราะฉะนั้นเวลานับความกว้างก็คือนับแค่นี้เพราะปลายนี่มันก็บางมันก็มันกว้างมันก็ผุมันก็หลายปีอยู่แต่ว่ามันก็ยังดีอ่ะค่ะ
แล้วนี่ตัวไม้เขาใช้ไม้อะไรคะส่วนใหญ่เขาจะสมัยโบราณเราจะใช้ไม้ลวกแต่เดี๋ยวนี้มันก็คือไม้ไผ่ป่าเราธรรมดาไม้ไผ่มันจะเป็นมอดไหมคะอันนี้เขาแช่น้ำแล้วเดี๋ยวนี้หญ้าคามันหายากเหรอคะครับเพราะว่ามันหายากเพราะเขาไม่คนไม่ค่อยได้ใช้กันเขาก็มันลกไร่ลกหนาเขาก็เผาทิ้งหมดเดี๋ยวนี้คนชอบเผานะแล้วมันมีหลายแบบให้เลือกค่ะลุงทั้งหญ้าคาแฝกจากคือว่าแต่ละอย่างมันดีต่างกันยังไงคะคือแต่ละอย่างเนี่ยถ้าความมุงให้สวยงามมันก็ต้องจากแต่ความคงทนจากกับแฝกหรือหญ้าคาได้ผลเท่ากันอ้าวที่แรกหนูนึกว่าหญ้าคามันเล็กละเอียดกว่าจากไงฮะมันก็สวยกว่ามันอยู่ที่คนนิยมใช้นะคำว่าแฝกหรือหญ้าคาเนี่ยก็ตอนนี้ของที่นิยมหญ้าคามากที่สุดก็คือเพราะอะไรเพราะหญ้าคามันพอหาได้ยังพอมีอยู่ในพื้นไอ้ที่พื้นท้องไร่ท้องนานะที่พื้นที่สูงสูงแต่ส่วนจากเนี่ยก็มันก็หมดไปแล้วมั้งคนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปอะค่ะมุมอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนบ่อยมากเลยแล้วอุ้มเปลี่ยนใจอยากจะมุงกระเบื้องแทนอะต้องแก้ไขโครงสร้างไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยคือเอาแต่เพียงหญ้าคานี่ลงค่ะแล้วก็เอากรอนระแนงที่ปีตั้งขึ้นอย่างนี้นะค่ะออกแล้วก็มุงกระเบื้องได้เลยเพราะลุงได้เตรียมเอาไว้รับพันกระเบื้องอยู่แล้วเผื่อโครงการข้างหน้าลุงไม่รู้ใจจริงๆบอกว่าอันนี้เดี๋ยวคนรู้ต้องคนหน้าหนาก่อนนะว่างจากหน้าหนาต้องหัดก่อสร้างไว้นะช่วยกันมุงหลังคาจนเสร็จเรียบร้อยรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาเลยค่ะไม่ได้อุปทานนะคะอะโหยมุงหลังคาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ข้างหน้าด้วยตรงหน้าจั่วก็เลยเอาหญ้าคามุงไปเลยค่ะแล้วก็จากที่เราผูกเหล็กคือเทคานที่พื้นเอาไว้ใช่ไหมคะผูกเหล็กเรียบร้อยเขาก็เทคอนกรีตทำพื้นด้านล่างอะค่ะก็จะได้มีฐานที่แบบแข็งแรงแล้วก็ความชื้นไม่ขึ้นมาเนี่ยมีเสาข้างนอกแล้วด้วยค่ะทำไมอันนี้เป็นไม้ครับเพราะว่าอันเนี้ยที่ใช้เป็นเสาไม้เพราะจะไม่มีผนังหุ้มปิดไปค่ะคืออย่างเสาคอนกรีตเนี่ยเดี๋ยวพอเราเอาก้อนฟางวางใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาดินเนี่ยหุ้มไปปิดหมดมันก็จะไม่เห็นแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นแบบระเบียงไม้นั่งเล่นได้ก็เลยต้องเสาสวยหน่อยเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปจากนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะต้องก่อคานลอยคือเอาอิฐบล็อกอะค่ะมาก่อเพื่อเป็นฐานสำหรับตั้งก้อนฟางที่เราจะก่อผนังต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก่อให้กว้างพอสมควร
แล้วก็ก่อให้เป็นรอบห้องที่เราจะทำผนังกับตั้งวงกบประตูค่ะหน้าต่างยังตั้งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าต่างต้องวางลงไปบนก้อนฟางเวลาก่อนเนี่ยเขาต้องยังไงคะต้องวาดก่อนเหรอคะก็หาระดับความสูงให้ได้ครับความสูงที่ว่าระดับพื้นของเราจะวางเท่าไหร่ แล้วก็หาระดับจากหัวเสาโน้นแล้วไปถึงเสาข้างหลังอ๋อเวลาที่เราก่อก็จะได้แบบปูนความหนาอะไรให้มันขอบของอิฐมันเสมอกับระดับแล้วพอชั้นต่อไปก็ต้องจับอีกเหรอคะต้องจับอีกครับแต่นี่เราไม่ได้ก่อสูงนี่เราก่อก้อนเดียวเองอะก้อนเดียวครับก้อนเดียวเราก็ต้องเอาให้ขนานไปเรื่อยๆครับเวลานั้นเราจะได้เทปูนแล้วก็หาเนื้อระดับไอ้พื้นบ้านนะครับแต่วุ่นเรื่องบ้านแต่จันน่าจะมาลงนากันอีกรอบเพื่อศึกษาเรื่องแมลงค่ะแล้วก็ได้เวลาทำขวัญข้าวกับเตรียมก่อผนังก้อนฟางแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาเจอกันให้ได้นะคะมีอะไรอยากพูดคุยกันอีเมลเข้ามาเลยค่ะที่ iamafarmer@thaipbs.or.thหรือถ้าอยากชมเทปย้อนหลังนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/iamafarmer หรือว่า Facebook I am gonna be a farmer ค่ะ